จำหลายๆตอนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็คงพอจะเห็นภาพกันบ้างแล้วนะคะในส่วนขององค์กรใหม่ที่ชื่อว่าสสค.นะคะแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านของการศึกษาค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติมากๆนะคะจากท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณศรีวิกาเมฆวัชชัยกุลจะมาพูดคุยกับเราในส่วนของมาตรการนะคะในส่วนการดำเนินงานในส่วนของการศึกษากับภาครัฐค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีมากๆค่ะที่ท่านรองให้เกียรตินะคะยินดีค่ะ 2-3 ตอนที่ผ่านมาดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเด็กนอกระบบในส่วนของโรงเรียนปลายข้าวนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสค.ในส่วนของภาครัฐมาตรการด้านการศึกษาตอนนี้ได้วางไว้อย่างไรบ้างคะก็ต้องกลับเรียนนะคะว่าเรื่องของมาตรการด้านการศึกษาเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงพรบการศึกษาค่ะนะคะในพรบการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะคะกำหนดค่ะว่าเราต้องให้การศึกษากับประชาชนทุกคนนะคะทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยนะคะซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาสากลนะคะซึ่งทุกประเทศทั่วโลกค่ะจำเป็นที่จะต้องเลยนะคะให้การศึกษากับเด็กนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ทั้งผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะและภายในปี2558ทั่วโลกจะต้องจัดให้ได้นะคะตรงส่วนนั้นของประเทศไทยความจริงเป็นมาตรการของยูเนสโกเลยค่ะแล้วก็ประเทศไทยพระราชบัญญัติการศึกษาก็ต้องดูถึงปฏิญญาสากลของโลกด้วยนะคะพูดถึงมาตรงส่วนนั้นดังนั้นประเทศไทยเราถ้าพูดถึงแล้วเราก็ทำได้ดีนะคะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแต่ในขณะเดียวกันดีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีนะคะมีเด็กส่วนหนึ่งที่หลุดออกไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กชาวเขาที่อยู่ห่างไกลนะคะหรืออาจจะมีปัญหาทางด้านสถานะครอบครัวหรือว่าพิการอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นหรือว่าเป็นปัญหากับเด็กเองอะไรหลากหลายด้วยกันก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เตรียมการในด้านเรื่องนี้นะคะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือจริงๆต้องทุกหน่วยงานแต่หลักถ้าเป็นตามมีพระราชบัญญัติโดยเฉพาะนะคะก็คือกศน.นะคะการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยคือชื่อพรบของเขาแล้วก็กศน.ก็คือตรงนั้นด้วยนะคะอันนั้นคือเรามีทั้งกฎหมายมีทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่โรงเรียนในระบบนะคะมหาวิทยาลัยนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้องจัดการศึกษาทั้ง3รูปแบบแต่อาจจะเน้นในระบบเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเรามีเป็นหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสำหรับประชาชนทั้งในมหาวิทยาลัยนะคะวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยอาชีวะนะคะกศน.เองนะคะอันนี้คือก็ต้องกลับเรียนว่าจริงๆมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าการจัดระบบการจะเชื่อมโยงให้สังคมร้อยเรียงกันเนี่ยนะคะทำอย่างไรเนี่ยอยากจะให้สังคมได้รับรู้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันไม่มีนะคะไม่มีโอกาสซึ่งก็เป็นโชคดีที่ตอนนี้เรามีองค์กรใหม่ขึ้นมาสสค.หรือถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านสสส.ด้านการศึกษาค่ะเพราะว่าสสส.ตอนนี้ชื่อติดตลาดแล้วชื่อติดตลาดสสค.โอ้ยสำนักงานอะไรนะคุณภาพการศึกษายาวมากพัฒนาอะไรเยาวชนและเด็กอะไรสังคมในการเรียนรู้อะไรเงี้ยอย่าเรียกว่าสสค.ตรงนี้ละสสค.จะเป็นผู้ที่มาเชื่อมประสานเลือก best practice นะคะแล้วก็ให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำเข้ามาสู่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการสสค.ตอนนี้ทำงานควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้นำเสนอนะคะกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติอันนี้ต่อรัฐบาลนะคะพูดถึงมาเพราะฉะนั้นสสค.แต่ไม่ใช่เป็นสสค.ไม่ใช่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเป็นตัวการสนับสนุนบังเอิญท่านผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดในที่ประชุมสสค.ว่าเหมือนกับเป็นตัววิตามินนะคะวิตามินเสริมเพิ่มพลังนะคะให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าพอมีวิตามินแล้วมันทำให้นะคะดูดีขึ้นอะไรเงี้ยสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยและชัดเจนขึ้นค่ะแล้วเท่าที่ได้คุยกับทางสสค.นะคะก็บอกว่าตอนนี้มีโครงการที่จะดึงเอาเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเราจะเน้นไปที่ส่วนองค์กรท้องถิ่นที่จะดึงเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาได้อย่างไรบ้างคะความจริงก็เป็นอะไรนะคะเป็นส่วนนโยบายเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเราก็ต้องให้อะไรนะคะทำงานร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็พยายามมีการกระจายอำนาจลงไปสู่นะคะสู่ท้องถิ่นอันนี้คือเป็นหลักตามพระราชบัญญัติเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการปฏิรูปการศึกษารอบ2หลังจากทำมาแล้ว10ปีเราคิดว่าคุณจะต้องมีอะไรนะคะมีรอบ2เกิดขึ้นมาคือเพื่ออยากจะโฟกัสให้ชัด
ว่าจะทำอะไรเพราะทำมาแล้ว10ปีคนก็บอกว่ายังไม่เห็นความสำเร็จเลยแต่จริงๆนั้นก็ต้องกลับเรียนว่าถ้าเราลงไปดูแล้วเราก็จะเห็นความก้าวหน้าเยอะนะคะแต่ว่าพอมองภาพรวมเนี่ยอาจจะมองเหมือนกับเอ๊ะทำไมมันยังไปไม่ถึงไหนทำไมแข่งกับต่างประเทศไม่ได้คือเราไปมองอะไรนะคะมองในบางจุดนะคะเหมือนกับที่นักเรียนตีกันเนี่ยมันเป็นตัวจำน้อยนิดแต่น้อยมากแต่ว่ามันเกิดผลกระทบจิตใจของสังคมนะเราก็ต้องยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นหันกลับมาว่าเรื่องของการปฏิรูปรอบ2เป้าหมายหลัก3อันที่สำคัญก็คืออันที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพนั้นต้องพัฒนาคุณภาพทั้งครูทั้งสถานศึกษาทั้งผู้เรียนนะผู้เรียนสำคัญสุดครูนะคะและสถานศึกษานะคะจะต้องมีความต้องได้รับการพัฒนานะคะอันนี้คือเป็นข้อแรกนะคะที่เราจะให้ความสำคัญนะคะข้อที่สองนะคะก็คือเรื่องของการให้โอกาสอย่างให้เข้าถึงการศึกษาคือทุกคนนะคะจะต้องได้เข้าถึงการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะมีเรียนฟรี15ปี15ปีใช่เรียนฟรี15ปีนั้นไม่ใช่แต่ในระบบนะคะนอกระบบได้ด้วยนะคะกศน.ได้รับงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกศน.เองนั้นมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนถึง 8,000 กว่าแห่งนะคะแล้วแต่ละศูนย์นั้นทำให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชนเช่นบนเขาอย่างสำหรับบนเขานี้ก็จะมีถึง 5-600 แห่งนะคะมีอะไรนะคะที่จัดให้กับชาวเขาโดยเฉพาะเหมือนกับเป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อให้เขาอ่านออกเขียนได้เพื่อให้เขาอยู่มีทักษะชีวิตเพื่อให้เขาพัฒนาชุมชนอันนี้คือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษานอกระบบนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยนอกจากในระบบแล้วเนี่ยกศน.ต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งเลยนะคะคนงานต่างๆเนี่ยนะคะที่การศึกษาเราก็ต้องพยายามพัฒนาเขาขึ้นมาก็อยู่ในอะไรนะในบทบาทของกศน.ข้อที่3อันนี้แหละที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนั้นต่อไปนี้ใครบ้างคะของผู้ปกครองนะคะของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้นะคะที่เขาจะมาตรงเลยถ้าบอกว่าการศึกษาอย่ามุ่งหน้าว่าต้องเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงเท่านั้นทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกฝันเฟืองต้องร่วมมือกันนะคะอันนี้คือข้อ3ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วตอนนี้เราคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่นะคะผู้ที่รับผิดชอบเป็นเพียงผู้เดียวนะคะแต่ทุกส่วนจะต้องมีเข้ามาส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการศึกษากับเยาวชนของชาติกับเด็กของชาติอันนี้คือเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในอะไรนะมาตรการของเป้าหมายของการปฏิรูปรอบ2นะคะมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดันคิดว่าผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือนะคะชุมชนและสังคมนะคะว่าชุมชนก็จะรู้ดีที่สุดว่าแต่ละชุมชนต้องการอะไรใช่เพราะฉะนั้นนี้ต้องการแบบนี้ซึ่งก็จะไม่เหมือนกับชุมชนที่สองซึ่งอาจจะต้องผัดอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่สำคัญมากแต่บางทีเราไปมองกันว่าเอ๊ะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีโรงเรียนของตนเองนะคะไม่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการเขาจะมีความรู้มากขึ้นได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะคือมันเกิดการเข้าใจผิดในสังคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพรบการศึกษาไม่ใช่ว่าทำแต่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการพรบการศึกษานั้นคือการศึกษาทั้งประเทศกระทรวงศึกษาธิการต้องดูแลการศึกษาทั้งประเทศนะคะไม่ใช่ดูแต่เฉพาะในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราสนับสนุนงบประมาณนะคะในส่วนของอะไรนะคะกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสช.แต่ว่าในกระทรวงอื่นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของราชการเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากเขามีองค์กรที่สนับสนุนในด้านอื่นๆแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายด้านการศึกษาต้องอยู่ร่วมกันค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาแต่ค่ะต้องทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ว่ามาตรการอะไรเนี่ยนะคะต้องทุกสังกัดทำงานร่วมกันล่าสุดเพิ่งมีมาตรการเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของมีปัญหาที่นักเรียนตีกันและไปกระทบเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองเห็นว่าถึงเวลาคือจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็เลยจัดทำมาตรการซึ่งมาตรการนี้ก็เป็นสิ่งที่บางอย่างเนี่ยเราทำมาโดยตลอดแต่ว่าอาจจะความเข้มข้นการต่อเนื่องอาจจะไม่มีขณะนี้ได้มาเลยนะคะกำหนดเป็นมาตรการอย่างชัดเจนที่เหมือนกับค่อนข้างอยากจะต้องเหมือนกับบีบบังคับเล็กๆนะคะให้กับทุกองค์กรนะคะกับทุกส่วนต้องเข้ามามองว่าต้องทำงานร่วมกันเอาเด็กเป็นตัวตั้งซึ่งมติคณะรัฐมนตรีก็คือบอกว่าให้ทุกนะคะให้มีคณะกรรมการนะคะที่ทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะกับทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมาร่วมกันนะคะคิดแก้ปัญหาป้องกันปัญหาซึ่งก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้วนะคะในนั้นก็จะมีอันนึงเลยค่ะจะบังเอิญตรงกับโรงเรียนปลายข้าวนะคะ
ก็คือกับทางที่ทางเทศบาลนะคะทำอยู่ก็คือตอนนี้นะคะออกมาเลยว่าต้องมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลการสำรวจการสำรวจประชาคือมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องมีรูปด้วยนะคะต้องดูไปว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะคือแล้วต้องเชื่อมโยงกับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ชุมชนด้วยชุมชนต้องนะคะอย่างตอนนี้ในกทมเนี่ยเทศกิจก็จะมีเทศกิจช่วยเหลือนักเรียนนะคะคือหมายถึงว่าดูเป็นหูเป็นตาให้ไม่ใช่ว่าทำแต่เรื่องเทศกิจนะคะแต่ตอนนี้มาช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ต้องเข้ามาดูว่าเอ๊ะถ้ามีตรงไหนเนี่ยก็ต้องแจ้งข่าวป้องกันกันตำรวจก็ต้องมาเลยนะเข้มงวดดูแลเลยนะคะในจุดเสี่ยงอันนี้ก็เป็นก็ออกมาอันที่สองก็คือจะต้องสร้างเครือข่ายคือจริงๆมันต้องทำอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็เครือข่ายของนักเรียนนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนเครือข่ายของครูนะคะครูนักเรียนครูเครือข่ายกับผู้ปกครองกับทางด้านชุมชนสังคมนะคะแล้วก็ในระดับกระทรวงมีเป็น4ระดับเลยตรงนี้เองพอมาเห็นโรงเรียนปลายข้าวดันว่าโรงเรียนปลายข้าวนั้นถูกต้องที่สุดก็คือในแง่ว่าคือเขามีโรงเรียนเทศบาลบ้านลาดนั่นคือเป็นเหมือนกับในระบบโรงเรียนปลายข้าวเหมือนนอกระบบซึ่งจริงๆนั้นบอกว่าโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโรงเรียนก็ต้องทำเช่นเดียวกันในลักษณะเช่นนี้แต่บางทีก็อาจจะมีบางแห่งอาจจะทำบางแห่งจะไม่ได้แต่ไม่ชัดเจนแต่ที่นี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเด็กที่บางทีนะคะตอนนี้อาจจะบางโรงเรียนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าต้องทำอะไรนะมาตรฐานสูงอะไรนะคะกลัวเด็กที่เด็กด้อยเนี่ยก็ไม่อยากให้อยู่โรงเรียนนี้ไม่ให้เกรดเฉลี่ยต่ำใช่ก็มักจะเกิดการเข้าใจผิดกันก็อาจจะไม่รับกันเด็กก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแต่หากอะไรนะคะเทศบาลอบต.อย่างเงี้ยนะคะดูแลแล้วก็จัดขึ้นมาแล้วก็มีส่วนนึงอาจจะเป็นอีกห้องนึงอีกห้องเรียนนึงนะคะจัดขึ้นมานั่นก็ดีว่าดีนะคะที่มีลักษณะอย่างเงี้ยเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเป็นอะไรนะเป็นรูปแบบที่น่าจะต้องมีแล้วก็มีอาสาสมัครซึ่งตรงนี้ดีมากอาสาสมัครซึ่งมาจากชุมชนมาจากผู้ปกครองมาจากเลยนะคะส่วนราชการอื่นๆตรงนี้ดีและทำอย่างไรครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็การจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนี่คือเป็นแบบอย่างบังเอิญเมื่อติดครบ.ออกมาแล้วก็บ้านปลายข้าวนี่ก็จะเป็นแบบอย่างหากเราทำตรงนี้นะคะประเทศชาติประเทศชาติก็จะดีสวยเลยค่ะรู้ไหมคะว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะได้ไปสัมภาษณ์เด็กบางคนเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเบื่อห้องเรียนไม่ชอบวิธีการเรียนการสอนของครูที่สอนเพราะก็ตามไม่ทันเขาก็เลยต้องอะไรนะคะมันเหมือนกับหมดความภาคภูมิใจในตนเองหากเราป้องกันเสียมันก็จะดีมันก็จะนะคะวันนี้เสียดายมากๆเวลาเหลือน้อยนะคะต้องขอบพระคุณท่านรองมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการนะคะก็อย่างที่ท่านรองสรุปนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะหน้าที่ในการพัฒนาเด็กดูแลเด็กเป็นของเราทุกคนนะคะถ้าเด็กๆของเราได้รับความเข้าใจเอาใจใส่อันดีนะคะก็เชื่อว่าอนาคตของประเทศไทยสดใสแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของลุงแจ่มพันธ์อาสาหมดลงแล้วดิฉันธิดาก่อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ